ร้านดั้มเดียหมูกระทะบ้านนาหมากปิ่นอาหารสดสะอาดน้ำจิ้มรสชาติเยี่ยมบริการเป็นกันเองเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางโต๊ะนั่งสบายไม่แออัดอาหารสดสะอาดน้ำจิ้มรสชาติเยี่ยมบริการเป็นกันเองเชิญที่ดั้มเดียหมูกระทะนะครับสำรองที่นั่งโทร089-838-1284และ084-808-5953ประเพณีต่างซอมต่อโลงเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่จะจัดงานในช่วงก่อนวันออกพรรษาและจะอยู่ในช่วงของวันพระซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดงานแต่ละครั้งจำนวน2วันประเพณีถวายข้าวมัทุปยาสหรือต่างซอมต่อโลงคือการถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันแรกคณะศรัทธาและผู้ใจบุญจะนำข้าวสารอาหารแห้งผลไม้และขนมมารวมกันที่วัดและในช่วงเย็นก็จะช่วยกันแต่งดาแกะสลักผลไม้จัดเครื่องถวายต่างซอมต่อประยาดของคนไทยใหญ่ใช้ข้าวเหนียวในการทำผสมด้วยน้ำผึ้งเนยข้นนมน้ำมันงากะทิและน้ำตาลทรายกวนเข้าด้วยกันในสมัยดั้งเดิมเวลาที่หุงข้าวมัทุปยาสผู้ที่จะมาดูฟืนดูไฟที่หุงข้าวและกวนข้าวมัทุปยาสจะต้องเป็นหนุ่มสาวพรหมจรรย์เท่านั้นห้ามคนอื่นๆเข้าไปข้างในและสถานที่กวนข้าวมัทุปยาสบางที่จะกั้นด้วยราชวัตรราชวัตรจะมีการผูกหน่อกล้วยหน่ออ้อยกางฉัตรมุงด้วยผ้าขาวซึ่งปัจจุบันหลายที่ยังถือเคร่งครัดอยู่ในวันที่สองชาวบ้านและคณะศรัทธาจะมาร่วมทำพิธีถวายข้าวมัทุปยาสหรือต่างซอมต่อโลงตั้งแต่เวลาเช้าตรู่มีการจัดเลี้ยงถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสามเณรผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมทุกท่านในวันนี้ผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมและพระที่ได้รับนิมนต์ก็จะสวดถวายพรพระฟังเทศหลังจากนั้นถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรและเลี้ยงข้าวแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นเสร็จพิธีความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อและพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของคนไทยใหญ่ซึ่งได้สืบสานสืบทอดตำนานอันดั้งเดิมของนางสุชาดาเอาไว้ชาวไทยใหญ่ถือว่าการได้ทำบุญเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จะเห็นได้ว่าไม่ว่างานบุญใดๆจะมีชาวไทยใหญ่ไปร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากนั่นเพราะความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาพุทธที่สืบทอดมายาวนาน